ขณะที่ยังไม่ชัดเจนดีนะคะสำหรับเหตุระเบิดที่ไปตกบริเวณเต็นท์ที่พักของกาดพันธมิตรภายในทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าวันนี้ตำรวจก็รวบตัวกาดพันธมิตรพร้อมระเบิดขว้างระเบิดปิงปองจำนวนมากได้นะคะซึ่งบอกว่าถูกว่าจ้างให้นำไปวางไว้ใกล้กับสนามมวยราชดำเนินค่ะพนักงานสอบสวนสน.สามเสนได้คุมตัวในวัฒนากิจพิทักษ์สันการรักษาความปลอดภัยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายธนิตขันอุไรผู้ขับจักรยานยนต์รับจ้างมาสอบปากคำหลังพบพิรุธขณะขับรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณสี่แยกรื่นฤดีเขตดุสิตตรวจค้นภายในกระเป๋าพบระเบิดปิงปอง22ลูกระเบิดขว้างหรือระเบิดน้อยหนา4ลูกกระสุนปืนลูกซอง4นัดหนังสติ๊ก3อันลูกแก้วประมาณ100ลูกมีดพกสั้น1เล่มและบัตรรักษาความปลอดภัยกลุ่มพันธมิตรจากการสอบปากคำในวัฒนาอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากนายนกไม่ทราบนามสกุลในราคา200บาทให้ไปรับของกลางที่จะวางอยู่บริเวณใต้สะพานลอยราชวัตรจากนั้นให้นำไปวางไว้ข้างสนามมวยราชดำเนินอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าทั้งคู่ไม่เกี่ยวข้องกับของกลางดังกล่าวจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนขยายผลเบื้องต้นตั้งข้อหามีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองด้านนางวิไลอารีลักษ์บรรดาของนายธนิตยืนยันว่าบุตรชายไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพันธมิตรและเคยเตือนไม่ให้คบกับนายวัฒนาเพราะเห็นว่าชอบพกพาอาวุธและระเบิดมาหาที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง